กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน How to รัก Podcast กับ DJ เจพี่อ้อยนะคะเข้าสู่เดือนใหม่วิถีชีวิตแบบใหม่ๆที่เราต้องคุ้นชินกันได้แล้วเนาะเดินหน้าสู้กันอีกสักตั้งค่ะตั้งแต่วันที่เราทําความรู้จักกับโควิด19โอ้ตอนนี้มาก็ หกเดือนได้แล้วเนาะและยังต้องอยู่กับความกังวลและการระวังการติดเชื้อกันต่อไปนะคะอย่างน้อยก็ช่วงเวลาก่อนจะมีวัคซีนเนี่ยแหละค่ะหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้อัตราผู้ติดเชื้อยังมากขึ้นเรื่อยๆเราถึงเฉื่อยไม่ได้กับการป้องกันตัวนะคะโรคทางกายก็รับมือกันไปโรคทางใจอันนี้ก็ไม่ได้เลือกเวลาเจ็บเช่เชนเดียวกันเห็นช่วงหน้าฝนค่ะคำถามที่ส่งเข้ามาในพอดแคสต์พี่อ้อยเยอะมากและเป็นคำถามเจ็บๆช้ำๆทั้งนั้นเลยวันนี้พอดแคสต์ How ท o รักเป็นเรื่องของปัญหาโรคภ ที่ต้องรักษาทั้งกายและใจไปพร้อมๆกันหลายคนเริ่มจะชินกับคำนี้แล้วนะคะโรคซึมเศร้าซึ่งอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดค่ะแต่ต้องแยกให้ออกก่อนนะระหว่างโรคซึมเศร้ากับแค่อาการเศร้าซึมบางคนเนี่ยแค่ฟังเพลงช่วงหน้าฝนแล้วแบบอ๋อเพลงนี้จี๊ดจังเลยฟังแล้วจุกหัวใจจังเลยช่วงนี้เป็นโรคซึมเศร้าคะ่ะพี่อ้อยคะอยากนั่งทํา MV อยู่ในรถอยู่โดยตลอดเลย เดี๋ยวก่อนโรคซึมเศร้าไม่ได้เบาขนาดนั้นนะคะอาการของโรคซึมเศร้าจะมีอาการประมาณนี้อาจลองสังเกตตัวเองดูนะ 1. คือเศร้าใจหมดหมองหงุดหงิดไม่สบายใจกังวลใจขาดความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือสิ่งที่เคยทำให้เราสนุกได้ในอดีตวันนี้ทำไมมันไม่สนุกเท่าเดิมเนาะน้ำหนักลดลงหรือบางคนน้าหนักเพิ่มขึ้นค่ะความอยากอาหารก็เปลี่ยนไปนอนไม่หลับหรือบางคนนอนมากกว่าปกติ แต่พอตื่นขึ้นมาปัา๊บเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงอยากจะทําอะไรนะคะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะรู้สึกผิดสิ้นหวังรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ความจําก็แย่ลงมีอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าไม่มีเรี่ยวแรงค่ะกระวนกระวายแต่ดันไม่อยากทํากิจกรรมใดๆคือมาดูย้อนแย้งกันอยู่นะคะและอันนึงค่ะคือคิดถึงเรื่องของความตาย อยากจะฆ่าตัวตายถ้าบางคนมีอาการตรงกับสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยอยู่หลายข้อและเป็นมามากกว่า2อาทิตย์ไปพบจิตแพทย์ดีกว่าและเลิกคิดนะคะว่าการที่ไปหาจิตแพทย์แปลว่าเราบ้าหรอไม่เกี่ยวคะ่ะเวลาน้องเกิดอาการปวดท้องน้องยังอยากรู้เลยว่าเอ้ยทำไมปวดท้องอะ่ะเวลาปวดหัวเฮ้ยทำไมปวดหัวแล้วทำไมเวลาปวดใจเราจะไม่อยากรู้ล่ะคะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราวันนี้มีน้องคนหนึ่งส่งคำถามเข้ามาในพอดแคสต์พี่อ้อยนะคะใน How ท o รักเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านี่แหละ น้องบอกว่าผมมีเรื่องอยากปรึกษาพี่อ้อยครับคือผมเป็นโรคซึมเศร้ามาสองปีกว่าละพยายามหาหมอกินยารักษาตัวมาเรื่อยๆหมอบอกว่าต้องใช้เวลาอีกเป็นปีกว่าผมจะดีขึ้นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคซึมเศร้าเกิดจากการที่ผมกับแฟนคบกันมานานมีแพลนจะแต่งงานสุดท้ายเข้าไปมีคนใหม่ครับหลังจากนั้นผมก็จมดิ่งกับความรู้สึกผิดเสียใจว้าวุ่น จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าช่วงที่ผมโสดและมีคนเข้ามาผมก็ยังวนเวียนกับความคิดว่าผมยังไม่ดีพอผมดูแลเขาไม่ได้เขาเลยทิ้งผมไปผมกลัวการโดนหลอกและมันก็กลายเป็นผมปิดตัวเองเพราะกลัวการเสียใจอีกถ้าเสียใจหนักกว่านี้อาการผมจะแย่ลงกว่าเดิมเออพี่้อยเคยดูซีรีส์เรื่องหนึ่งของไทยนี่แหลคะค่ะเป็นซีรีส์เรื่อง SOS เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าน้องเจนทีลโดนเล่นเป็นคนซึมเศร้าคะ่ะโอ้เรื่องดีแล้วบทด,ดีแล้วน้องเล่นดีมากอะ ละครเรื่องนี้ทําให้เห็นเลยว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามองโลกใบนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงพูดถึงเรื่องของวิธีการรักษาด้วยนะคะที่เขาบอกว่าต้องใช้3วิธี 1. ยังไงก็ตามต้องปรึกษาคุณหมอคุณหมอจะมีการพูดคุยประเมินอาการให้ยาค่ะบางคนต้องได้รับยาเพื่อปรับสารเคมีในสมองนะคะให้คําปรึกษาให้การพูดคุยข้อ2คือเราต้องออกกําลังกายให้ร่างกายเสียงเงื่อะคะสมองจะได้หลั่งสารเอนโดฟิน และข้อ 3. ข้อนี้สําคัญสําคัญสังคมรอบข้างต้องเข้าใจและเยียวยาค่ะให้วิธีคิดแล้วก็ให้กําลังใจมีคนเยอะมากนะคะที่มองว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคสาออยซึ่งแบบคือค่อนข้างตกใจนะที่บางคนมองแบบเนี้ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากเจ็บปวดถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากซึมเศร้าเราต้องพร้อมจะเข้าใจเป็นผู้รับฟังแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อไม่แน่ใจว่าน้องเจ้าของคําถามได้ใช้ทั้ง3าวิธีในการรักษาตัวเองหรือ,อยังนะคะอีกอย่างหนึ่ง เวลาความรักเกิดปัญหาอย่าเพิ่งคิดว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะส่วนใหญ่มักจะเฉลี่ยกันไปและมีเยอะนะคะทําดีแทบตายสุดท้ายเขาเลือกคนอื่นก็มีหรือแม้แต่น้องเป็นคนที่ดีพอนะแต่ดันไม่พอดีก,กันกับเขาก็มีค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเพราะฉันนะฉ้นแน่เลยเพราะฉั้นแน่เลยบางคนนะคะเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่าคนเก่าถูกใจกว่า แต่ไม่ได้หมายถึงดีกว่าก็มีนะคะแค่ตื่นเต้นกว่าเร้าใจกว่าบางคนนะคะแค่มาใหม่ก็ชนะแล้วว่าจริงๆความรักของเราก็เลยเดินหน้าต่อไม่ได้ทุกความรักมีความเสี่ยงค่ะเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะรักไหมเราแค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดหยุดลมหายใจเมื่อไหร่หรือหมดใจเมื่อไหร่แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าเพิ่งคิดว่าต้องเป็นพระชันแน่เลยน้องคะมองมองเรื่องนี้ดีๆนะ รู้ว่าไปด้วยกันไม่ได้ก่อนแต่งงานอาจจะดีกว่าแต่งงานไปด้วยกันแล้วรู้ว่าไปไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกนะคะรักเก่าทําให้เราเจ็บอาจจะทําให้เราเข็ดอีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะจนกว่าจะได้เจอคนที่รักมากพอจะยอมเสี่ยงอีกครั้งเราปล่อยให้เธอคนนั้นทําให้หัวใจพังแต่อย่ายอมให้เธอพังชีวิตนะคะก็แค่เราเลือกักคนผิดเท่านั้นเองอะคะ่นะเนาะจะทําให้เธอเป็นคนที่ทาให้เราต้องดําดิ่งแบบนี้ตลอดชีวิตพี่ว่าก็ไม่แฟร์ถ้าน้องกลัวโดนหลอก ก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการดูใจเพราะความจริงใจวัดไม่ได้ในวันเดียวน้องกลัวเสียใจก็ต้องบอกตัวเองไปเลยว่าแย่ที่สุดก็แค่ร้องไห้คราวที่แล้วรอดมายังไงถ้าจะเจอคนใจร้ายอีกครั้งเราก็ต้องยังลุกขึ้นให้ได้เหมือนเดิมไม่มีใครร้องไห้ตายคาที่ค่ะน้ําตามีไม่ต้องซื้อต้องหาความเจ็บเข้ามาก็เสียน้ําตาล,ล้างพิษกันไปเท่านั้นเองนะคะ ไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพี่ว่าทุกคนกลัวทั้งนั้นแหละกลัวว่าวันหน้าจะน่ากลัวกว่าวันนี้กลัวว่าวันหน้าจะเสียใจกว่าวันนี้แต่ถามว่าแล้วเราทําอะไรได้ล่ะนอกจากทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะคะน้องเล่าต่อว่าล่าสุดมีน้องในบริษัทคนหนึ่งเป็นคนที่ผมไว้ใจเป็นคนเดียวที่ผมสบายใจที่จะเล่าหรือระบายในวันที่ผมกําลังดีเพรสได้น้องคนนี้มาบอกชอบผมครับ เขาบอกว่าอยากให้ผมเปิดใจลองมองเขาให้มากกว่าคาว่ารุ่นน้องเขาอยากจะอยู่ข้างๆผมอยากจะช่วยให้ผมหายจากอาการเหล่านี้พอน้องเขาบอกผมแบบนั้นเนี่ยผมเก็บเรื่องนี้มาคิดอยู่หลายวันแล้วก็หลบหน้าน้องเขาด้วยเพราะผมทําตัวไม่ถูกและผมก็ไม่มั่นใจในคําตอบใจนึงผมรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้ใช้เวลากับน้องคนนี้ที่ผ่านมาเขาทําให้ผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าน้องเขาพร้อมจะอยู่ข้างๆผมเสมอ แต่อีกใจหนึ่งก็สงสารน้องเขาถ้าต้องมาเจอคนแบบผมในตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายถ้ามันไปกันไม่รอดผมก็กลัวว่าผมจะเจ็บหนักกว่าเดิมถ้าผมคบกับเขาจะถือเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเอาจริงๆนะคะความรักเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเองบ้างเห็นแก่ตัวเขาบ้างสลับกันค่ะเป็นคนที่อยากให้และก็ต้องเป็นคนที่อยากได้ในเวลาเดียวกันแค่อยากให้น้องเลือกเขาเพราะรักเขาอ่าค่ะ ไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นคนดีที่อยากดูแลเรามันไม่ใช่แค่นั้นยังตัดสินใจไม่ได้ก็ยังไม่ต้องตัดสินใจค่ะใช้เวลาเป็นตัวช่วยเวลาจะบอกเองว่าเรารักเขามากขึ้นทุกวันหรือแค่เสียดายคนดีที่รักเราคือตอนนี้น้องดูมีเหตุผลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปหมดและพี่กลัวว่าน้องจะเลือกรักใครสักคนหนึ่งหรือเลือกน้องคนนั้นเป็นแฟนเพียงเพราะว่าเป็นภาวะพึ่งพิงอะค่ะคำถามต่อมาคือถ้าผมขี้ขาดและปฏิเสธน้องไปพี่ว,ว่าน้องเขาจะหายไปจากชีวิตผมไหม เขามีสิทธิ์เลือกนะคะอย่าลืมพี่ถึงย้ําเสมอว่าจงเลือกรักคนที่รักกันอย่าเลือกเพราะว่าเสียดายคนดียิ่งถ้าเขาเป็นคนดีนะคะยิ่งต้องให้เขาไปเจอคนที่รักเขาได้มากกว่าเราถ้าน้องกักทั้งที่ไม่ได้รักซะหน่อยอันนี้คือเห็นแก่ตัวชัดๆไม่รักแต่ไม่อยากสูญเสียดาวบริวารหรือแม้แต่ไม่อยากเสียเขาไปแต่อยู่ก็ไม่ได้มีใจให้เขาอยู่ดีอย่างเงี้ยพี่กลัวว่าอาการแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าอาการเห็นแก่ตัวนะคะคําถามต่อมาคือผมอยากเริ่มต้นใหม่ผมควรลองเปิดใจไหม มันไม่ใช่เรื่องควรไม่ควรค่ะแต่เป็นเรื่องอยากไม่อยากมากกว่าไม่มีคําว่าควรเปิดใจแต่อยู่ที่อยากเปิดใจหรือเปล่าเคยมีหลายๆคนส่งคําถามเข้ามาประมาณนี้ค่ะดูสิคะหนูปิดใจมาตั้งนานนะพอลองเปิดใจปับ๊บกลายเป็นเขาอะ่ะมาทําร้ายเราอีกแล้วเอา้าไม่ได้ผิดที่เขาและไม่ได้ผิดที่เราอุตส่าห์เปิดใจนะคะเราไม่ต้องใช้คําว่าอุตส่าห์แค่อยากไม่อยากก่อนแค่นั้นเองคราวนี้ถ้าอยากเปิดใจก็ลองเดินหน้าไปด้วยกันได้แต่ถ้ายัง พี่ว่าความกลัวก็เป็นสติที่ดีถ้าน้องไม่กลัวอะไรเลยอันนี้น่าเป็นห่วงเราเคยเจ็บขนาดนั้นเปิดใจให้คนอื่นง่ายไปอาจจะกลายเป็นการที่เราให้โอกาสคนอื่นมาทําให้เราเจ็บซ้ําๆแค่เปลี่ยนคนมาทําให้เจ็บอะคะ่ะถ้าคนเก่ายังอยู่ในใจก็อย่าเพิ่งดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บเลยเนาะรักกันต้องผลกันดูแลหัวใจอะคะ่ะถ้าเรายังรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกเราไม่ไหวจะเอาแรงที่ไหนไปดูแลเขาอะคะเรากําลังเลือกคนรัก ไม่ใช่เลือกผู้ดูแลที่เราพร้อมจะพิงทั้งตัวไวไวที่เขามันอาจจะไม่แฟร์สำหรับเขาก็ได้นะคะเขารักเราเขาก็อยากให้เราดูแลเขาเช่นกันคนรักกันถึงต้องสลับกันเป็นผู้ให้และต่างชื่นใจกับการเป็นผู้รับไงคะไม่มีอะไรซับซ้อนอย่าเลือกใครตอนที่หัวใจกําลังอ่อนแอหรือกำลังเหงาเพราะวันที่หายเหงาไม่รู้ว่าเรายังอยากเลือกเขาอยู่หรือเปล่าเราวันเวลาที่เราหัวใจแข็งแรงกว่านี้มีสติมากกว่านี้ค่อยเลือกอีกทีพี่ว่าก็ไม่ช้านะ ดีกว่าที่น้องยังดูแลตัวเองไม่ไหวเลยอะ่ะแถมยังต้องไปดูแลเขาและยังต้องให้เขาแบกเราเอาไว้ด้วยเดี๋ยววันหนึ่งน้องจะรักไปรู้สึกผิดไปอะค่ะไม่ช้าก็เร็วมันก็อาจจะต้องจบลงอยู่ดีนะตอนนี้ขอบคุณเขาที่เป็นกําลังใจให้เราต่างให้เวลากันและกันให้เวลาตัวเองเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเรารักเขาจริงหรือเปล่าให้เวลาตัวเขาให้เขาดูว่าเราเป็นคนที่ใช่จริงๆไหมอย่าเลือกใครเพียงเพราะว่า เวลามีสุขมีทุกข์เขาก็อยู่เคียงข้างเราตลอดแต่ให้ถามตัวเองก่อนว่าแล้วเราล่ะพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาในทุกวันต่อจากนี้หรือเปล่าความรักไม่ใช่การรับสมัครงานเขาอาจจะตรงกับคุณสมบัติที่อยากได้ทุกประการแต่ที่สําคัญกว่าทุกอย่างคือเรารักเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะมีคนตัดสินใจผิดเยอะแยะค่ะเลือกคนดีเลือกคนดีแต่เป็นคนดีที่เราไม่ได้รักรักไประยะยาวเราก็จะยิ่งรักไปเจ็บไปรู้สึกผิดไปที่เรารักเขาได้แค่เนี้ ทั้งที่เขาควรจะได้รับความรักดีๆจากเรามากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่เรื่องความรักบังคับใจกันไม่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะโรคซึมเศร้าเป็นได้ก็หายได้นะคะแค่ต้องดูแลตัวเองอย่างดีตามที่คุณหมอแนะนําน้องไม่ได้ด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรักเราแค่ไม่สบายในช่วงนี้วันหนึ่งน้องหายดีพร้อมที่จะมีหัวใจดีๆให้กับคนที่รักกันไม่ใช่โหยหาความรักเหมือนคนกาลังจะจมน้ําอะคะ่ะอะไรลอยมาขอคว้าไว้ก่อนรีบคว้าจนไม่มีสติดูว่า ไอ้ขอนไม้ที่กําลังลอยมาตอนนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราจมน้ําอีกทีก็ได้สงสารหัวใจน้องเขาด้วยอะค่ะถ้าเราเลือกเขาเพียงเพราะว่าแค่อยากเปิดใจให้คนดีๆสักคนเผื่อจะแทนที่ความเจ็บเดิมๆเ,เอาไว้รอใครคนนั้นจริงๆคนที่ทําให้เรารักมากจนอยากเปิดใจอีกครั้งดีกว่าต้องหัวใจพังเพราะดันไปเลือกใครก็ได้อะที่ผ่านมาช่วงเวลานี้พอดีบางทีอาจจะเป็นแค่การเพิ่มสถิติอกหักให้ตัวเองนะคะนะพี่ย้ำค่ะโรคซึมเศร้า เป็นได้หายได้และน้องไม่ได้ด้อยค่าอีพี่ต่อไปค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จุกหัวใจอะ่ะมีคําถามของน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาคบกับแฟนมาหลายปีแฟนแสนดีน่ารักไม่กินเหล้าไม่สูบุหรี่วันหนึ่งไปงานแต่งงานของเพื่อนและก็มีคนบอกกับเราว่าเธอเห็นเจ้าบ่าวของเพื่อนเราไหมอ่ะคนนั้นอะ่ะเขาเคยเป็นแฟนกับแฟนของเรานะโอ้ oh, ช็อกสิคะน้องถามว่าเราควรถามตรงๆดีไหมว่าในที่สุดเขาชอบผู้ชายด้วยกันจริงหรือเปล่า ยากเนอะและแรงค่ะติดตามได้กับคำตอบในตอนหน้านะคะสำหรับ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงไปพร้อมๆก,กับการดูแลใจมีอะไรไม่ไหวจริงๆส่งเข้ามาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยในการติดตามกันติดตามได้ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ how to รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภพพร